ครับครับก็สำหรับผมนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มางานแคสสปอร์ตครั้งที่16นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานแคสสปอร์ตแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นไปประกาศรางวัลด้วยก็ตื่นเต้นมากครับเมื่อกี้ใจเต้นตุ้มๆเลยนี่พูดผิดพูดถูกยังไงตอนนี้ซีรีส์ของเรารายการน่ารักของมาเฟียโอ้โหเข้มข้นมากเข้มข้นเลยยิ่งตอนต่อไปเนี่ยยิ่งเข้มข้นเลยถ้าใครดูทีเซอร์แล้วนะก็ต้นทีมก็ถูกจับตัวเราก็ต้องไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันด้วยก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้นะครับกับแบบว่าซีรีส์ที่มึงออนแอร์ไปแล้วก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็พูดถึงตัวเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมันมาเริ่มเข้มข้นเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาครับก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามดูครับจากเลิฟซีนจากคุณจิ้มจากเป็นจากนี้มันจะหนักขนาดไหนครับก็จัดเต็มมากแต่ว่าตัวตัดออกไปเยอะเหมือนอาจารย์อาจารย์ได้แค่นั้นมากกว่าแต่ไม่รู้ว่าลง YouTube เนี่ยมันก็ลงไม่ได้อีกตัวลงเดี๋ยวไม่รู้เขาจะลงทางไหนนะแต่มันก็แบบเล่นไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับน้อยหรืออะไรไหมครับพอมันโดนตัดแล้วจากที่เราไปตั้งใจเล่นอะไรเงี้ยจริงก็แอบน้อยแอบนิดนึงเวลาเหมือนกับว่าในซีรีส์ที่เราเล่นอ่ะบางทีมันเขาก็จะมีแบบว่าบางทีเวลาไม่ทันหรือว่าเวลาเกินต้องพยายามทำให้ซีรีส์มันแบบว่ากระชับหน่อยก็บางทีขาดบางส่วนที่เราแบบไปเล่นตั้งใจเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ออนไม่ได้โชว์ก็เสียดายนิดนึงครับแต่ว่าโดยรวมทุกอย่างก็ออกมาโอเคแต่แฟนคลับก็บอกซัพพอร์ตซีรีส์ของเราตรงนี้เรื่องนี้เนาะใช่ครับก็แฟนคลับซัพพอร์ตขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ EP แรกเลยก็ดีใจตรงนี้แหละครับดีใจหายเหนื่อยเลยเป็นยังไงบ้างครับกำลังใจจากพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีครับดีอยู่แล้วเพราะได้กำลังใจจากแฟนคลับนี่นะเราก็เลยมีแรงทำงานต่อไปเรื่อยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าหนักหน่วงเรื่องแบบว่ามีคอมเมนต์มีเรื่องต่างๆมากมายแล้วก็หลังจากผลงานเราออนแอร์มาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมีหลายๆคนที่ชอบแล้วก็ประทับใจก็รู้สึกว่ามันหายเหนื่อยมันแบบว่ารู้สึกดีอย่างช่วงนี้เหมือนอีเวนต์มันเริ่มกลับมาแล้วของเรายังจะเป็นดีได้เห็นได้แฟนคลับแบบคิดถึงได้เจอได้เจอกันแล้วเนาะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ช่วงนี้แบบเริ่มได้เจอกันเยอะมากขึ้นแล้วก็คิดว่าในอีเวนต์หน้าๆหรืองานต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามมากันแล้วก็แบบอีเวนต์กันเยอะๆจะได้แบบฝากแฟนคลับด้วยใช่ครับงานของงานแฟนของแฟนนี้จะมีไหมพวกเราคิดอยู่ฮะว่าอาจจะมีแน่นอนผมว่าจะหลักซีรีส์จบอะไรเงี้ยครับแฟนไว้ประมาณช่วงไหนอะไรยังไงยังไม่ได้คิดเลยฮะแต่คิดไว้ว่าจะทำมากกว่าใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับแฟนคลับก็เรียกร้องมาเลยเนาะอย่างนี้ใช่ครับงานอื่นๆจะได้เห็นกับงานนอกจากงานแสดงแล้วงานร้องเพลงคู่ซิงโก้ก็หลายชื่อก็ออกมามีผมว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าเพิ่งปล่อยไปแค่2เพลงเพลงเดียวอีกเพลงนึงกำลังจะปล่อยเดี๋ยวก็จะมีอีกเรื่อยๆครับผมใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีงานเตอร์ด้วยกันแล้วก็รอติดตามเรื่อยๆอาจจะมีงานอื่นตามมาแนวเพลงซิงเกิลใหม่จะเป็นประมาณไหนซิงเกิลแรกแนวป๊อปร็อกมากกว่าป๊อปร็อกใช่ก็ตัวฝากติดตามเนาะของพี่ยุ่งพี่ต้นเนาะใช่ครับเอาฝากติดตามซีรีส์ดีครับรายการนักร้องของมาเฟียครับก็ฝากติดตามรายการนักร้องของมาเฟียนะครับตอนนี้EP 5ต้องไป EP 6แล้วครับฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามกันนะครับติดตามได้ทางช่องทาง GMM 25นะครับเวลา 17:00 นะครับทุกวันพุธครับผมใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังที่ช่องไวเทนเมนต์ใน YouTube นะครับครับขอบคุณมากครับ